สวัสดีครับทุกคนครับผม11LC ครับวันนี้เรากลับมาเจอกันกับในช่วงหลอนตามสั่ง EP ที่33แล้วนะครับจาก EP ที่32ครับที่ผมบอกทุกคนว่าอยากฟังเรื่องหลอนของมหาลัยไหนอีกให้คอมเมนต์นะครับแล้วปรากฏว่าก็มีหลากหลายคอมเมนต์มากๆเลยครับแล้วก็หลากหลายมหาวิทยาลัยมากๆเลยใน EP ที่33นี้ผมก็เลยขอถือโอกาสรวบรวมเรื่องหลอนหลากหลายมหาวิทยาลัยนั้นแต่จะหยิบยกเรื่องเด่นๆเรื่องดังๆมาเพียงแค่1มหาวิทยาลัย1เรื่องเล่าเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องราวที่คุณจะรับชมรับฟังในต่อไปนี้นั้นต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องของพวกโรงเรียนโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากๆแล้วก็มีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันไปนะครับยังไงแล้วต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเรื่องราวต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ตามแต่ถึงอย่างไรแล้วเราก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเพียงแค่รุ่นพี่นะครับแต่งขึ้นมาเพื่อแกล้งรุ่นน้องซึ่งผมจะบอกเสมอเลยครับว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นแค่เรื่องที่รุ่นพี่นั้นแต่งมาแกล้งรุ่นน้องเฉยๆยังไงแล้วนะครับต้องใช้ความเชื่อส่วนบุคคลวิจารณญาณส่วนบุคคลนี่แหละครับที่จะตัดสินว่าเรื่องที่คุณรับฟังมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยต่างๆที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนั้นได้รู้ด้วยนะครับว่ามหาวิทยาลัยของเขานั้นมีเรื่องหลอนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยแรกที่คุณจะรับชมรับฟังในต่อไปนี้นั้นนั่นก็คือเรื่องหลอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอหาดใหญ่นี่แหละครับเรื่องหนึ่งครับที่โด่งดังในมหาวิทยาลัยที่เขาเล่าต่อกันมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของได้แดงครับหลายๆคนเนี่ยจะรู้ดีครับว่ามหาวิทยาลัยมอเนี่ยจะดังเรื่องพวกแพทย์พวกพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งที่มหาวิทยาลัยมอนี้นะครับนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยแล้วนะฮะก็ยังเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้อีกด้วยนะครับถ้าพูดถึงโรงพยาบาลแล้วก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าเรื่องราวหลอนๆที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่เรื่องที่นักศึกษาหลายๆคนที่เขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของได้แดงที่ตึก MNL นี่แหละครับตึก MNL เนี่ยก็เป็นตึกพวกวิชากายวิภาคศาสตร์ครับหรือว่าเป็นตึกที่เอาไว้เก็บร่างของอาจารย์ใหญ่นั่นเองครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าอาจารย์ใหญ่คืออะไรไม่ใช่ผอ.ประจำโรงเรียนนะครับแต่ว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็คือร่างที่ไร้วิญญาณที่จะเป็นอาจารย์ให้กับนักศึกษาต่างๆเนี่ยได้เริ่มเรียนรู้วิชากันครับว่าร่างกายของมนุษย์นั้นมีชิ้นส่วนอะไรต่างๆเส้นเลือดหรือว่ากล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะศึกษากับร่างที่ไร้วิญญาณหรือที่ใครๆหลายๆคนก็เรียกว่าอาจารย์ใหญ่นี่แหละครับว่ากันว่าเรื่องราวสุดหลอนของตึกนี้นั้นเด็กนักศึกษาปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมักจะเจอดีกันแทบจะทุกรายเลยครับเรื่องก็มีว่ามีน้องนักศึกษาปีหนึ่งคนหนึ่งครับที่มาเรียนที่ตึกแห่งนี้เป็นวันแรกซึ่งตัวเขาเองนั้นไม่รู้ว่าห้องเรียนที่เขาจะไปเรียนนั้นต้องไปทางใดครับในขณะที่เข้าตึกมาครับก็ปรากฏว่าไปพบกับพี่รปภ.คนหนึ่งครับตัวของน้องนักศึกษาคนนี้ก็ถามพี่รปภ.ครับว่าพี่ครับลิฟต์ไปทางไหนครับรปภ.คนนั้นก็บอกทางตามปกติเลยครับก่อนที่น้องนักศึกษาจะสังเกตครับว่าตอนที่พี่รปภ.ชี้มือขึ้นมาเพื่อบอกทางเขาเนี่ยเขาดันเห็นครับว่าตรงข้อมือของพี่รปภ.นั้นมีด้ายสีแดงผูกอยู่ครับซึ่งตอนนั้นเองน้องนักศึกษาคนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรครับในขณะที่เข้าลิฟต์ไปนั้นน้องนักศึกษาคนนี้ก็กดที่ชั้น5ครับแต่ปรากฏว่าในขณะที่ลิฟต์กำลังขึ้นนั้นลิฟต์ดันไปเปิดอยู่ที่ชั้น2ครับซึ่งชั้น2นี้ก็เป็นชั้นเดียวกับที่เก็บร่างของอาจารย์ใหญ่ไว้ครับพอลิฟต์เปิดครับน้องคนนี้ถึงกับตกใจครับเพราะว่าพอลิฟต์เปิดออกมานั้นไม่พบใครยืนอยู่ที่หน้าลิฟต์เลยและด้วยความที่น้องรีบขึ้นไปเรียนนั้นน้องก็รีบกดปิดประตูลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปเรียนที่ชั้น5ตามปกติครับพอหลังจากที่น้องเลิกเรียนแล้วน้องก็กลับลงมาตามปกติครับกลับที่หอตามปกติเลยแต่พอหลังจากนั้นที่กลับมาที่ตึกนี้อีกกลับพบว่าไม่เคยเจอพี่รปภ.คนนั้นอีกเลยครับไม่ว่าจะกลับมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยก็ไม่เจอพี่รปภ.คนนั้นแล้วครับสุดท้ายครับน้องนักศึกษาคนนี้มารู้ที่หลังครับว่าที่ตึก MNL นั้นไม่เคยมีรปภ.ประจำการมาก่อนครับแล้วแท้ที่จริงแล้วรปภ.คนนั้นที่น้องเห็นว่ามีด้ายแดงผูกที่ข้อมือนั้นนั่นก็คืออาจารย์ใหญ่นั่นเองครับเพราะว่าร่างของอาจารย์ใหญ่นั้นจะมีด้ายสีแดงที่ข้อมือครับซึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขามักจะไม่ใส่ด้ายสีแดงที่ข้อมือกันยกเว้นแต่
ร่างของอาจารย์ใหญ่นี่แหละครับที่เขาจะผูกด้ายแดงไว้ที่ข้อมือกันซึ่งบางที่เนี่ยก็บอกนะครับว่าด้ายแดงนั้นจะผูกไว้ที่ตามข้อเท้าบ้างหรือว่าข้อมือบ้างนะฮะเรื่องราวของด้ายแดงที่มออนี่ถือว่าหลอนใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับแค่เรื่องแรกจะเพิ่งปิดคลิปหนีกันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับมาต่อกันที่มหาวิทยาลัยแห่งที่2กันดีกว่าครับเรื่องราวนี้นะครับผมเคยติดค้างทุกคนมานะครับว่าผมจะเล่าเรื่องตำนานนี้ของมอนี้ให้ฟังกันนะครับถ้าใครได้เคยฟังเรื่องราวของห้องสีชมพูแล้วนะครับก็จะรู้นะครับว่าผมมาทิ้งท้ายไว้ว่าผมจะเล่าตำนานป๊อกคืดให้ฟังครับว่าแท้จริงแล้วป๊อกคืดนั้นเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับซึ่งเรื่องราวของป๊อกคืดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวชื่อดังของมหาลัยมช.หรือว่ามหาลัยเชียงใหม่นั่นเองครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับผมต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวสุดฮิตเรื่องราวที่พูดถึงต่อกันมาทุกรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งลำดับเหตุการณ์จริงๆแล้วนะครับก็ไม่มีใครทราบอย่างชัดเจนนะครับว่าตำนานป๊อกคืดเนี่ยเกิดมาตั้งแต่สมัยไหนนะครับแต่ว่ากันว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับหอหญิงครับเป็นหอหญิงในสมัยก่อนครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นที่รกร้างอยู่ครับถนนยังคงเป็นลูกรังครับซึ่งเรื่องราวนี้มันก็เกิดขึ้นกับนักศึกษาคู่หนึ่งที่เขาเป็นรูมเมทกันครับตอนนั้นเองนะครับรูมเมท2คนนี้เนี่ยก็อาศัยอยู่ประมาณชั้นที่2หรือที่3ของห้องซึ่งเป็นหอหญิงเป็นหอที่7นะครับตำนานห้องสีชมพูเนี่ยจะอยู่ที่หอ8นะครับแต่ว่าป๊อกคือจะอยู่ที่หอ7นะครับว่ากันว่าหอหญิงหอ7นั้นตอนนั้นเองเนี่ยที่เกิดเรื่องนะครับเป็นช่วงที่นักศึกษากำลังสอบครับซึ่งต่างคนก็ต่างตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมที่จะสอบกันครับก็มีน้องนักศึกษาคนนึงครับรูมเมทของเธอเนี่ยดันไม่สบายครับอ่านหนังสือกันในตอนหัวค่ำไปรูมเมทก็เลยชวนไปกินข้าวกันจะได้กลับมาอ่านหนังสือจะได้มีแรงอ่านหนังสือแต่ปรากฏว่าเพื่อนของรูมเมทคนนี้นั้นไม่สบายครับซึ่งเธอเองเนี่ยไม่มีแรงที่จะลงไปกินข้าวตัวรูมเมทเองก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยไม่สบายแล้วด้วยความหวังดีครับกลัวเพื่อนจะอ่านหนังสือไม่ไหวบวกกับว่าเพื่อนจะหิวข้าวด้วยก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราลงไปซื้อข้าวให้บวกกับว่าเดี๋ยวเธอเองเนี่ยจะไปหาอะไรกินด้วยพอดีเดี๋ยวจะซื้อกลับมาฝากหลังจากนั้นครับรูมเมทคนนี้ก็ออกจากห้องไปเพื่อไปหาอะไรกินและเตรียมจะซื้อของกลับมาฝากเพื่อนครับในขณะที่รูมเมทไปซื้ออาหารนี่แหละครับเพื่อนของรูมเมทที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็อ่านหนังสือไปจนหนักครับแล้วก็เริ่มที่จะอ่านไม่ไหวตัวของเธอเองตอนนั้นไม่สบายครับบอกว่าเป็นไข้ก็เลยตัดสินใจงีบสักพักนึงเพื่อรอรูมเมทกลับมาครับจะได้กินข้าวแล้วก็กินยานอนแต่นอนรอรูมเมทอยู่นานครับนานมากแล้วครับเพื่อนก็ยังไม่กลับมาสักทีรอแล้วรอเล่าจนดึกดื่นครับเพื่อนก็ยังไม่รีบกลับมาที่ห้องสักทีสักพักหนึ่งครับในขณะที่เธอกำลังนอนอยู่ในห้องด้วยความสลึมสลือนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเบาๆครับดังมาจากข้างล่างจากบันไดนะครับดังป๊อกป๊อกป๊อกครับซึ่งเสียงนี้นะครับมันดังเป็นระยะจากข้างล่างเนี่ยดังขึ้นมาเรื่อยๆจากชั้นล่างขึ้นมาจนถึงชั้น2ครับเสียงนี้เนี่ยมันเป็นเสียงเหมือนกับคนกำลังแบกอะไรบางอย่างขึ้นมาครับแล้วเสียงนี้ก็ดังมาเรื่อยๆครับดังป๊อกป๊อกป๊อกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงชั้นที่ตัวของเธออยู่ครับแล้วจู่ๆครับจากเสียงที่ดังป๊อกป๊อกนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นดังคืดคืดคืดครับเหมือนกับเสียงคนกำลังลากอะไรสักอย่างไกลเข้ามาเรื่อยๆครับเสียงนั้นค่อยๆดังคืดลากเข้ามาเรื่อยๆจนมันหยุดอยู่ที่หน้าห้องของเธอครับตอนนั้นเองครับตัวของเธอเริ่มที่จะเอะใจครับแล้วก็มองไปทางประตูครับคิดว่าเพื่อนของเธอเนี่ยน่าจะกลับมาแล้วก็เลยลองเงียบไปสักพักหนึ่งฟังดูครับว่าเสียงนั้นจะหยุดที่หน้าห้องเธอหรือว่าจะไปต่อครับแล้วทันใดนั้นเองครับเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูครับดังก๊อก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 สักพักหนึ่งก็เงียบไปครับน้องนักศึกษาคนนั้นได้ยินเสียงเคาะประตูถึงกับรีบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยครับคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เพื่อนของเธอแล้วแน่นอนถ้าเป็นเพื่อนของเธอกลับมาเนี่ยจะต้องเปิดประตูเข้ามาแล้วหลังจากนั้นครับเธอจึงตัดสินใจเปิดประตูไปดูครับและปรากฏว่าพอเปิดประตูไปครับไม่พบใครยืนอยู่ที่หน้าห้องเลยครับมีเพียงแต่ตรงที่จับประตูด้านนอกครับมีถุงกับข้าวเป็นเหมือนจะเป็นราดหน้านะครับแขวนอยู่แล้วเธอก็ยิ่งงงหนักไปกว่าเดิมเลยครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยทำไมไม่เข้ามาทำไมต้องเอามาแขวนไว้และทำไมระหว่างทางเนี่ยถึงเป็นรอยเปียกน้ำมาตั้งแต่บันไดแล้วรุ่งเช้าครับคนในหอก็มาเคาะห้องของเธอแล้วบอกว่ารูมเมทของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วครับเพราะว่ารูมเมทของเธอนั้นถูกฆ่าข่มขืนอยู่ที่ตรงโพรงหญ้าข้างทางลักษณะตอนที่ไปพบเนี่ยปรากฏว่าแขนแล้วก็ขาทั้งสองข้างของรูมเมทเธอนั้นหักครับอาจจะเกิดจากการที่คนร้ายเนี่ยเอาท่อนไม้ทุบตีเพื่อไม่ให้หนีครับ
สุดท้ายครับรูมเมทของเธอนั้นเสียชีวิตตอนขณะที่กำลังเดินกลับจากตลาดหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วก็ได้ซื้อราดหน้าเนี่ยมาฝากเธอครับเธอสันนิษฐานว่าลักษณะเสียงที่เธอได้ยินนั้นน่าจะเป็นเสียงที่เพื่อนของเธอนั้นใช้ปากคาบถุงราดหน้าขึ้นมาครับและไอ้เสียงที่ดังป๊อกป๊อกเนี่ยน่าจะเป็นเสียงใช้คางเกยบันไดขึ้นมาครับดังป๊อกป๊อกป๊อกหลังจากนั้นได้ยินเสียงดังคืดคืดคืดเนี่ยอาจจะเป็นเสียงลากตัวเองมาครับซึ่งเป็นเสียงดังคืดก็คือเสียงลากตัวเองมาจากบันไดจนมาถึงหน้าห้องนี้แหละครับซึ่งพบว่าเป็นรอยเปียกน้ำเนี่ยยาวมาตั้งแต่หน้าห้องลงไปถึงบันไดข้างล่างเลยนะครับว่ากันว่าวิญญาณของเพื่อนเธอเนี่ยน่าจะมีห่วงอยู่อย่างนึงก็คือได้สัญญากับตัวของเธอเอาไว้ครับว่าจะเอากับข้าวมาให้พอมาถึงแล้วก็หมดห่วงสุดท้ายวิญญาณของเพื่อนเธอนั้นก็หายไปครับทีแรกเนี่ยทุกคนไม่เชื่อกับเรื่องราวที่น้องนักศึกษาคนนี้พูดครับแต่พอหลังจากนั้นครับนักศึกษาที่อยู่ห้องข้างๆเนี่ยก็ยืนยันครับว่าในคืนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกแล้วก็คืดนี้จริงๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของปอกปอกคืดถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลอนพอสมควรนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยพูดต่อๆกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยผมก็ได้ยินเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผ่านไปสองมหาลัยหลอนไหมครับยังไม่จบนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยต่อไปที่ผมจะเล่าให้ฟังนั้นผมต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้นั้นนักศึกษาหลายคนยืนยันครับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับเรื่องหลอนสารในห้องน้ำหญิงครับเรื่องราวนี้นะครับถูกเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นักศึกษาหลายคนยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับว่าในห้องน้ำหญิงของมหาวิทยาลัยนี้นั้นเคยมีสารอยู่จริงๆนะครับเป็นเรื่องเล่าที่ว่ามีสารเพียงตาเนี่ยติดอยู่ที่ผนังของห้องน้ำหญิงครับสารที่ว่านี้นะครับตั้งอยู่ที่ห้องน้ำหญิงของตึกวิศวะตึก A ชั้น5ครับซึ่งจะมีดอกไม้ธูปเทียนน้ำดงน้ำแดงอะไรเนี่ยวางอยู่เสมอครับก็มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงครับที่ว่ากันว่านักศึกษาสาวสถาปัตย์เนี่ยอกหักจากหนุ่มวิศวะครับจึงได้ไปผูกคอเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำดังกล่าวนั้นครับและเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณของเธอนั้นเฮี้ยนมากไปกว่านี้ครับจึงได้มีการสร้างสารเพียงตาเอาไว้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับว่ากันว่าสารในห้องน้ำนี้นั้นมีหลายเรื่องที่ดังๆพอสมควรครับเช่นว่าบริเวณชั้น5มักจะได้ยินเสียงแปลกๆหรือเห็นว่ามีเงาคนเดินอยู่เดินไปเดินมาเป็นประจำเลยครับแต่พอดูจริงๆแล้วนั้นไม่พบใครอยู่ที่ชั้น5นี้เลยครับแล้วนอกจากนี้ครับยังมีน้องนักศึกษาหญิงที่เข้าห้องน้ำนี้แล้วพบว่าดันเห็นนางรำครับรำออกมาจากสารนี้ที่ตั้งอยู่ในห้องน้ำแล้วก็มีคนเคยเล่านะครับว่าเคยมาใช้ห้องน้ำนี้ตอนดึกๆครับแต่เหมือนกับว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำนะครับมีเพียงเธอนั้นเข้าไปคนเดียวแต่พอในขณะที่กำลังทำธุระอยู่ครับเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าห้องข้างๆเนี่ยจะมีคนเข้าอยู่ครับเพราะว่าจะมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเนี่ยดังอยู่เป็นระยะเลยครับดีไม่ดีครับบางคนเจอถึงขั้นที่ว่าในขณะที่กำลังส่องกระจกในห้องน้ำนี้นะครับปรากฏว่าดันเห็นน้องนักศึกษาผู้หญิงคนนั้นที่ผูกคอเสียชีวิตยืนอยู่ด้านหลังเลยครับตอนนั้นเองนะครับเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากๆแต่ในปัจจุบันนะครับว่ากันว่าสารนี้นะครับถูกย้ายลงมาอยู่ที่ด้านหลังของตึกคณะวิศวะแล้วนะครับจะอยู่ด้านหลังตึก A ครับซึ่งเป็นศาลใหญ่ๆเลยครับมีชื่อว่าศาลเจ้าแม่สีแพทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวเรื่องนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็หลอนไม่แพ้กับ2เรื่องแรกที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะครับไม่เคยมีใครคิดเลยนะครับว่าในห้องน้ำเนี่ยจะมีศาลตั้งอยู่นะครับอุ้ยแค่3เรื่องนี้ก็ถือว่าหลอนแล้วนะครับไปกันต่อครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องน้ำหญิงอีกแล้วครับแต่รอบนี้ครับอยู่ต่างมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับเป็นห้องน้ำหญิงตึก5ครับมหาวิทยาลัยนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ยกให้เลยครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเรื่องผีเยอะที่สุดในกรุงเทพเลยก็ว่าได้ครับว่ากันว่าทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนี้แหละครับหรือว่าหลายๆคนที่เรียกว่าเมืองเอกนี่นะครับเหมือนกับว่าเขาบอกกันว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่ดีตามหลักฮวงจุ้ยครับเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะฮะอีกอย่างนึงครับบริเวณรอบๆนั้นเนี่ยยังเต็มไปด้วยบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไร้ผู้ดูแลนะครับเช่นเรื่องราวของบ้านล้าง9หลังบ้านล้างบันไดแดงที่หลายๆคนรู้จักกันก็เกิดขึ้นอยู่แถวๆนั้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกกันครับว่าพวกบ้านร้างนี่แหละครับจะเป็นสถานที่สิงสถิตกับพวกดวงวิญญาณที่พวกสัมภเวสีเร่ร่อนเนี่ยมาอาศัยอยู่กันเยอะเลยครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นกับห้องน้ำวิศวะนี้นะครับเป็นอย่างไรมันก็มีเรื่องนึงครับที่ว่ากันว่านักศึกษาหญิงคนนึงนะครับเธอได้ถูกแฟนของเธอเนี่ยล่าออกมาจากห้องสอบในขณะที่เธอกำลังนั่งสอบอยู่นะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกหึงหวงกันครับ
ฝ่ายชายเนี่ยลากฝ่ายหญิงออกมาเคลียร์กันอยู่ที่ห้องน้ำกันเสียงดังโวยวายเลยครับก่อนที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยจะตกลงกันไม่ได้ครับหลังจากนั้นครับฝ่ายชายก็หยิบปืนที่พกมานั้นยิงใส่ฝ่ายหญิงก่อนที่จะยิงตัวตายตามไปครับในช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยบอกเลยครับว่ามักจะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังอยู่ในห้องน้ำนี้ครับสักพักนึงครับเสียงทะเลาะนี้ก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายครับเสียงนี้ก็จบด้วยเสียงปืนดังปังแล้วก็หายไปครับเป็นอย่างนี้ซ้ำทุกวันทุกวันเวลาเดิมๆเลยครับว่ากันว่าเสียงที่ยินต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ทั้งสองคนนั้นฆ่าตัวตายครับซึ่งการฆ่าตัวตายเนี่ยมันยังไม่ถึงอายุไขครับจะต้องทำสิ่งนี้เนี่ยซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอายุไขที่ตัวเองนั้นเสียชีวิตจริงๆครับว่ากันว่าจุดที่ตั้งของห้องน้ำนี้ถ้าไม่เกิดเรื่องเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าตรงจุดตำแหน่งที่ตั้งห้องน้ำนี้ดันเป็นทางสามแพ่งครับและพอหลังจากที่เกิดเหตุนี้ครับก็มีพวกสายสินพวกยันอะไรต่างๆเนี่ยมาพันรอบๆบริเวณที่เกิดเหตุนั้นยิ่งทำให้หลอนไปใหญ่เลยครับผมมาครับเรามาต่อกันอีกมหาลัยนึงครับเป็นมหาลัยที่ชื่อว่ามอกรุงเทพแต่อยู่รังสิตแต่เมื่อสักครู่นี้มอรังสิตก็ไม่ได้อยู่ที่รังสิตนะครับอยู่ที่กรุงเทพซึ่งทั้งสองมหาลัยนี้ก็จะสลับกันนะครับหลายคนอาจจะงงนะครับบอกว่าเนี่ยผมเรียนมอกรุงเทพถามว่าอยู่ไหนอ๋อนู่นอยู่รังสิตเด็กมอรังสิตบอกผมเรียนมอรังสิตแต่ผมไม่ได้อยู่รังสิตนะผมอยู่นู่นกรุงเทพ มันก็เป็นเรื่องที่แบบขบขันกันมานะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาตั้งชื่ออะไรยังไงนะครับมาครับมาเรื่องราวของมอกรุงเทพกันนะครับเป็นเรื่องราวของศาลที่หอกอไก่ครับเรื่องศาลที่หอกอไก่นี้ผมต้องบอกครับว่าเป็นเรื่องที่นักศึกษามอกรุงเทพเนี่ยพูดถึงกันทุกปีเหมือนกันครับว่ากันว่าศาลนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าศาลหอกอไก่นี้นะครับเพราะว่าศาลนี้มันก็ตั้งอยู่ที่หอกอไก่นี้นะครับซึ่งเรื่องราวร้อนๆของหอกอไก่นี้นะครับเราคงไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเด็กๆหลายคนนะครับมักจะเจอเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นผีอิสลามผีชายร่างสูงใหญ่ตาแดงหรือวิญญาณของนักศึกษาหลายคนที่กระโดดตึกนะครับแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจครับคือศาลนี้ครับเป็นศาลที่นักศึกษาปี1เท่านั้นนะครับที่จะเห็นซึ่งศาลนี้เนี่ยแต่ละคนจะเห็นต่างกันไปครับบ้างก็เป็นศาลปูนศาลไม้ศาลอะไรต่างๆครับซึ่งหลายคนพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วนะครับก็ปรากฏว่าศาลนี้นั้นก็หายไปดื้อๆเลยครับถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้เต็มๆอีกทีนึงนะครับลองกดที่ตัวไอด้านบนนะครับผมอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะครับซึ่งเรื่องราวของศาลที่หน้าหอกอไก่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหลอนไม่แพ้กันเลยนะครับไปกันต่อครับไปกันต่ออีกมหาลัยดีกว่าครับมหาลัยอีกมหาลัยนึงที่ผมจะเล่าให้ฟังนั้นเป็นเรื่องราวของมหาวิทยาลัยศิลปากรครับซึ่งเกิดขึ้นที่วิทยาเขตราชวังสนามจันทร์นะครับเป็นเรื่องราวที่นักศึกษาหลายคนนั้นจะพูดถึงเรื่องหลอนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของเรือนนางสนมครับว่ากันว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในอาณาเขตวังเก่าเนี่ยซึ่งถ้าพูดถึงว่าเป็นเขตวังเก่าแล้วเนี่ยเรื่องราวหลอนๆยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าความเก่าแก่แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้นี่แหละครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในอาณาเขตของบริเวณเขตพระราชฐานพระราชวังสนามจันทร์ครับเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับและนอกจากนี้นะครับยังเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ว่ากันว่าผีดุเป็นอันดับต้นๆของบ้านเราเลยครับซึ่งน้องๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเรื่องราวของเรือนนางสนมนี้ครับเพราะว่าไม่ว่ารุ่นไหนตอนรุ่นไหนเนี่ยก็จะมีการเล่าต่อๆกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับว่ากันว่าเรือนนางสนมเนี่ยตั้งอยู่ที่หลังคณะวิทยาศาสตร์ครับเป็นเรือนไม้สถาปัตยกรรมยุคเก่าครับยกใต้ถุนขึ้นสูงมีอายุเก่าแก่มากน่าจะมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่ในช่วงสมัยร.5แล้วครับแล้วก็มีเรื่องเล่าหลอนๆต่อๆกันมาครับว่ากลางดึกครับหากนักศึกษาคนใดปั่นจักรยานผ่านเรือนไม้ดังกล่าวในเวลามืดๆค่ำๆแบบนี้มักจะเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยมีเล็บยาวปรากฏตัวให้เห็นจะเลยครับบางก็ว่าเห็นอยู่บนบ้านบ้างอยู่ใต้ถุนบ้านบ้างบางก็เล่าต่อๆกันครับว่าในขณะที่ปั่นจักรยานไปนั้นก็รู้สึกว่ารถเนี่ยหนักผิดปกติครับและพอหันหลังกลับไปดูครับว่ามันมีอะไรบางอย่างดึงเข้าไว้หรือเปล่าพอหันกลับไปครับปรากฏว่าเห็นมีผู้หญิงใส่ชุดไทยไม่มีใบหน้านั่งสอนอยู่ครับแถมไม่ได้นั่งอย่างเดียวครับเอาเล็บที่ยาวๆนั้นนะครับลากพื้นไปด้วยครับในยุคแรกๆเนี่ยเรือนนางสนมนี้นะครับจะถูกเปิดหน้าต่างไว้แต่ในปัจจุบันเนี่ยถูกปิดหน้าต่างไปแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ต้องปิดหน้าต่างก็เพราะว่าเวลามีคนผ่านไปผ่านมาครับมักจะเห็นมีผู้หญิงเนี่ยรำฟ้อนอยู่ในบ้านเรือนไทยหลังนี้ผ่านช่องหน้าต่างไม้อยู่เป็นประจำเลยครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขานั้นจะต้องปิดตายบ้านเรือนนางสนมแห่งนี้ครับบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็หลอนไม่แพ้กันเลยครับมาครับมาต่ออีกมหาวิทยาลัยหนึ่งครับอันนี้ผมแถมให้เลยนะครับ
เป็นมหาลัยที่ผมเรียนจบมาครับซึ่งผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ดีกว่าครับเพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับที่ผมเรียนอยู่เนี่ยปิดไปนานแล้วครับแต่ผมจะใบ้ให้ฟังครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเหมือนกับสำนักข่าวครับเรื่องราวนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่สมัยผมกับเพื่อนเนี่ยเข้ามาเรียนตอนที่ปี1ใหม่ๆเลยครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยกลุ่มเพื่อนผมมีประมาณ 4-5 คนเนี่ยเราก็จะมาจะกลับบ้านเย็นกันเพราะว่าเราจะชอบนั่งคุยกันอยู่ที่ใต้อาคารครับในขณะที่เรากำลังนั่งคุยกันครับเพื่อนคนนึงเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมึงมหาลัยเราเนี่ยไม่มีประมาณ 10-11 ชั้นเลยแต่ว่ามอเราเนี่ยเปิดใช้แค่4ชั้นตั้งแต่ชั้น5ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถไปได้นะเว้ยแต่ว่าต้องกดลิฟต์ไปถ้าเดินต่อจากบันไดหนีไฟเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าเขากั้นบันไดหนีไฟให้สุดที่แค่ชั้น4แต่ถ้าอยากไปที่ชั้น5ชั้น6เนี่ยกดลิฟต์ไปได้นะเว้ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็วัยรุ่นนะครับก็เลยตัดสินใจกันว่างั้นเอางี้ป่ะลองเล่นล่าท้าผีกันดีกว่าตอนนั้นเนี่ยก็รอเวลาครับรอเวลาให้ถึงประมาณ 5:00-6:00 พวกเราก็คุยกันครับตอนนั้นอยู่ประมาณ4คนได้ตอนนั้นเองเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเรามาโอนให้ออกจับคู่กันขึ้นไปล่าท้าผีดีกว่าถ้าขึ้นไปแบบปกติเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะไม่ตื่นเต้นอย่างแน่นอนผมก็เลยบอกเพื่อนครับว่าเอางี้ไปกันแค่2คนพอแล้วก็ต้องถือโทรศัพท์เนี่ยถ่ายวิดีโอไปด้วยระหว่างที่ขึ้นไปล่าท้าผีทุกคนก็โอเคครับแล้วก็มาโอนให้ออกแบ่งจับคู่กันผมก็ได้คู่กับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็คู่กันครับปรากฏว่าคู่ของผมเนี่ยได้ไปทีหลังครับเพื่อนผมเนี่ยได้ขึ้นไปก่อนแต่เพื่อความมั่นใจครับว่าเพื่อน2คนเนี่ยจะขึ้นไปยังชั้นที่บอกจริงๆผมกับเพื่อนอีกคนนึงจะต้องเป็นคนกดลิฟต์ขึ้นไปส่งแล้วก็กดลิฟต์ลงมารอที่ชั้น1ครับเรา4คนก็ขึ้นลิฟต์ไปครับแล้วก็กดไปที่ประมาณชั้น5หรือชั้น6เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพอลิฟต์ขึ้นไปถึงครับภาพแรกที่ประตูลิฟต์เปิดนะครับทั้งชั้นนะครับเต็มไปด้วยฝุ่นครับเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยยังเป็นชั้นโล่งๆครับยังไม่ได้รีโนเวทเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้สำนักงานครับแล้วก็มีฝุ่นเนี่ยจับเต็มเลยครับพอประตูลิฟต์เปิดครับเพื่อนผม2คนก็ก้าวเท้าลงไปแล้วก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยถ่ายหลังจากนั้นครับผมกับเพื่อนก็ปิดลิฟต์แล้วก็ลงมารอที่ชั้น1ทันทีครับในขณะที่ผมกับเพื่อนกำลังนั่งคุยกันครับสักพักนึงครับเพื่อน2คนที่ขึ้นไปล่าท้าผีกันนั้นก็รีบวิ่งออกมาจากลิฟต์แล้วก็วิ่งตรงมาหาพวกผมทันทีด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกเลยครับหลังจากนั้นเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าในตอนที่เขากำลังเดินถ่ายคลิปไปด้วยนั้นนะครับปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงครับเป็นเสียงเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างเนี่ยตกลงบนพื้นดังปังครับลักษณะเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นบางอย่างที่เป็นวัสดุที่หนักครับตกลงบนพื้นดังปังในจังหวะที่เสียงดังนั้นครับเขาหันกลับไปปรากฏว่าไม่เจอใครแล้วก็รีบวิ่งกลับลงมาหลังจากนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนก็เลยมีการมาดูคลิปวิดีโอนั้นกันครับและปรากฏว่าในจังหวะที่เพื่อนผมนั้นหันกล้องไปตามที่มาของเสียงครับเราทั้ง4คนเห็นครับว่าในคลิปวิดีโอนั้นมีลักษณะเหมือนกับเป็นคนหรือเป็นวิญญาณหรือสักอย่างเนี่ยยืนอยู่ครับลักษณะที่ผมเห็นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นผู้หญิงครับแต่เห็นเพียงแค่ผ่านเท่านั้นครับไม่เห็นเป็นจะครับก็เลยไปถามรุ่นพี่กันครับว่าตึกนี้เคยมีประวัติอะไรบ้างรุ่นพี่ก็เล่าให้ฟังครับว่าตึกนี้ก็มีประวัติที่ว่าเคยมีแม่บ้านนี่แหละครับเสียชีวิตที่ตึกนี้แต่เขาก็ไม่รู้ครับว่าเสียชีวิตที่ชั้นไหนกันแน่โอ้โหบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องประสบการณ์ที่ผมกับเพื่อนเนี่ยเจอมาแล้วจำฝังใจเลยครับแต่เสียดายมากๆครับวิดีโอนั้นเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์ที่มันพังไปแล้วครับเพราะว่ามันหลายปีมากๆแล้วประมาณ 6-7 ปีแล้วครับโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยเปิดไม่ติดแล้วนะครับถ้าเปิดติดเนี่ยผมจะคลิปมาให้ดูอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นแบบไรต่างๆถือว่าหลอนไหมครับเรื่องราวต่างๆนี่ผมต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลรับชมรับฟังให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหลอนตามสั่ง EP ที่34จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตั้งใจนะครับว่า1อาทิตย์เนี่ยผมจะลงคลิปประมาณ2คลิปนะครับถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยจะเป็นอาทิตย์ละคลิปก็ยังดีครับยังไงแล้วนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้รับฟังเรื่องหลอนๆกันนะครับรับรองครับไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ